ของที่เหลือในตู้เย็นนะคะเนื้อจะเอามาทำเป็นเมนูซักเมนูหนึ่งเป็นไข่ม้วนสองสีนะคะอันนี้คือไข่ขาวที่เราแยกไว้แล้วนะคะผมก็ละเอออยู่ครับชีสนะฮะแล้วก็เบคอน2แผ่นนะฮะตามลงไปนะครับให้เรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องนี้เป็นเตาไฟฟ้านะฮะความร้อนมันจะเยอะมากก็ค่อยละเอียดไปถ้าเป็นเตาไฟฟ้ากับเตาเขาเรียกว่าเตาแก๊สเหรอมันจะไม่เหมือนกันเลยเวลาทำใช่มันจะแตกต่างใช่มันจะคุมได้แตกต่างกันมากชั้นแรกเป็นแบบนี้ยังไม่ต้องฟีไม่ต้องกลัวเพราะเดี๋ยวเราก็ปิดหลายชั้นจ้ะโอเคพูดไปเลยนั่นแหละนี่เหมือนมีตาเป็นแพนด้าแม้จินตนาการไปนะคะทุกคนอันนี้คือไข่แดงที่เราแยกไว้ใช่ครับยกขึ้นนิดนึงให้ไข่มันต่อกันสนิทให้มันเข้าไปได้กันมันจะได้เชื่อมกันมันได้เชื่อมกันโอ้ยไม่ได้ถ่ายหน้าให้เห็นเชฟเลยนะคะพอเล่นลงไปแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่คุณว่าดีแล้วผมชอบมากคือแหนมฮะจะเอาแหนมลงไปอย่ามาอ้างฉันเลยแหนมลงไปบางๆเออบางๆต้องมองบางนะเพราะว่าบางๆไม่เยอะเราทำเลเยอร์ไข่ไม่ได้หนาใช่เฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยเธอสามารถป่ะโลกพัฒนาเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วนะเธอไปถามตรงเมื่อกี้ให้มันเป็นสโลว์ไหมอืมได้เฮ้ยเดี๋ยวแล้วไข่ขาวลงต่อนะครับอย่าลืมเทให้มันไปเชื่อมกันนะจ๊ะใช่ครับให้มันเชื่อมข้างในนะครับอืมมันจะละลายเองอยู่ข้างในหอมสุดๆเด้งดึงดังเบคอนคู่ลงไปแบบนี้นี่นะฮะพลิกมาแล้วนะครับขาดไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวไข่มาเชื่อมเพราะเราจะทำอีกชั้นนึงอยู่แล้วอย่าไปกังวลเรื่องความขาดต้องครับผมเอาแหนมกลูยังไปเลยพริกชั้นสุดท้ายกันนะคะนะฮะยังไม่ท้ายสุดครับเราพริกได้ต่อนี่ขอเซ็ตให้มันสวยงามก่อนนะครับร้อยแล้วมาหั่นดูกันดีกว่าเขียนเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่ามันมีชีสไหลออกมานะครับสีจะเป็นแบบนี้ครับแต่เรื่องความเยิ้มนี่ดูข้างในการันตีแน่นอนว่าหยดเยิ้มมากต้องบีบไว้นะคะมันเห็นอยู่เห็นแต่ตอนหั่นแล้วทุกชิ้นครับนี่คือของเหลือจากตู้เย็นเรานะคะใช่ฮะได้แล้วจะชิมกันจ้ะทีละซ้อมมะเขือเทศแค่นี้ก็ฟินสุดๆนะครับมาครับถลนลุยฮะถ้ากินทั้งชิ้นเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะแหนมเบคอนชีสสุดมากมันยืดมากมันนัวมากแล้วความไข่ขาวไข่แดงเห็นไหมคะสวยงามมากเลยฮะจะได้เป็นแบบว่ามีรีลาหน่อยเมนูนี้สุดยอดมากครับลุยครับกัดครึ่งมันก็ได้กับคุณไอ้ดูตรงกลางเหลือลุงมือโหเยิ้มเยิ้มลุยครับวันดีให้ผ่านนะคะเมนูนี้ไข่ม้วนสองสีแหนมเบคอนชีสนะครับสุดยอดเชียบลองดูหนุกดี